ีนี้พาผู้ชมไปดูความพร้อมเพรียงกันของพี่น้องชาวโคราชนะคะที่พร้อมใจกันนะมาร่วมขบวนแห่พระอุปคุฎเพื่อสืบสานประเพณีโบราณงานบุญพระเวทมนต์เสน่ห์ของการจัดงานคราวนี้อยู่ที่การจัดงานตามแบบฉบับของวิถีชาวบ้านนะคะเป็นแนวโบราณหาชมได้ยากแถมยังสนุกสนานคืนเครงอีกด้วยนะคะจะจริงอย่างที่ดีๆพูดหรือเปล่าต้องตามไปพิสูจน์ให้ถึงที่แล้วล่ะค่ะแค่ดินเสียงดนตรีท่วงท่าและลีลาการโยกย้ายของชาวบ้านบ้านย่าคาตำบลนางรำอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาก็สัมผัสได้ถึงความคลึกครื้นสนุกสนานในขบวนแห่พระอุปคุฎขึ้นจากน้ำในงานประเพณีบุญพเวทภายใต้ชื่องานกินข้าวปุ้นบุญพเวทฟังเทศมหาชาติบายสีสู่ขวัญข้าวประจำปี2567ปีนี้ของวัดย่าคาอำเภอประทายที่โคราชสีสันไฮไลท์ของขบวนแห่พระอุปคุฎปีนี้อยู่ที่ชาวบ้านจำนวนมากค่ะพร้อมใจกันนำดอกไม้สีเหลืองมาร่วมขบวนแห่แล้วก็แห่ไปรอบๆหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนางรำเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมสักการะบูชาตามความเชื่อที่ว่าดอกไม้สีเหลืองจะนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ออกมาร่วมงานบุญประเพณีกับทางวัดให้มากด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะจัดขบวนแห่พระอุปคุฎรอบเมืองแล้วภายในงานยังมีการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและมีพิธีบายสีสู่ขวัญข้าวตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านเพื่อขอบคุณพระแม่โพศพอีกด้วยนอกจากนี้เราจะเห็นชาวบ้านช่วยการประดับประดาตกแต่งวัดจัดเตรียมสถานที่ด้วยการนำขนมใส่ถุงแล้วก็มาห้อยบริเวณประรำพิธีเพราะเมื่อเสร็จพิธีก็จะเป็นการให้ทานตามความเชื่อด้านพระครูสถิตอาภากรหรือพระอาจารย์แกะเจ้าอาวาสวัดย่าคาท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าการจัดงานบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติมีการอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากสระน้ำและประกอบพิธีอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองถือว่าเป็นพิธีโบราณที่ยิ่งใหญ่เพราะการเทศมหาชาติ13กันเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องชาวโคราชให้คงอยู่สืบไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ